กล้าวใจพิธาเดินรับลมหนาวกลางนิวยอร์กก่อนร่วมงานทำ100 Next วันที่24ตุลาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือทีมพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความพร้อมภาพผ่าน IG โดยเป็นเซตภาพตอนที่ตนอยู่ที่นิวยอร์กพร้อมกับข้อความที่ระบุว่า New York Minute Us โดยในการเดินทางครั้งนี้นายพิธาระบุว่าเป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตรงกับช่วงต้นฤดูหนาวของสหรัฐอเมริกาจึงโพสต์ภาพสวยๆเป็นที่ระลึกโดยในช่วงเย็นวันอังคารที่24ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นพิธาจะเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากนิตยสารไทม์เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน Time 100 Next ของปี2023ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหลังจากนั้นในวันพุธที่15ตุลาคมเวลา 13:00 นถึง 14:00 นจะเดินทางไปพบเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมเวลา 14:00 นเป็นต้นไปจะเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand Asian and Beyond ที่ T-Sai Auditorium CGIS South Building 1730 Cambridge Street Cambridge MAและวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา 10:00 นถึง 12:00 นจะร่วมวงพูดคุยเป็นกันเอง Fireside Chat with พิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะศิษย์เก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยเป็นภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่ใกล้เคียง